กับข้ามาแล้วจ้าเด็กๆว้าวกินเยอะๆนะจ้าทั้งสองคนอืมอร่อยจังเลยอีมีแต่ผักเขียวๆไม่ชอบเลยแต่ก็ยังดีหน่อยนะที่ยังมีกุ้งกินกุ้งละกันกับข้าวมาแล้วจ้าเด็กทำไมกินข้าวไม่หมดล่ะลูกคือว่าพอดีหนูรู้สึกท้องอืดนะคะคุณแม่แต่นี่ของโปรดของหนูเลยนะจ๊ะหนูกินไม่ได้นะคะคุณแม่นี่หนูไม่ได้กินผักใช่ไหมลูกก็ผักมันดูไม่น่าอร่อยนี่คะคุณแม่เห็นไหมพอลูกไม่ยอมกินผักไงลูกถึงท้องผูกน่ะแล้วถ้าหนูท้องผูกหนูก็จะไม่ได้กินของอร่อยอร่อยที่หนูชอบนะจ๊ะมิมี่จริงเหรอคะคุณแม่แบบนี้มีมิจังก็อดกินของอร่อยนะสิไม่เอาไม่เอางั้นต่อไปหนูจะพยายามกินผักให้เยอะๆแล้วค่ะคุณแม่ดีมากจ้าลูกนี่จ้าผักโขมอบชีสอาหารเช้าของวันนี้ว้าวกินให้อร่อยเลยนะจ้าวันนี้เจ๊ก็จะมาขายไอติมนะมีทั้งไอติมแท่งไอติมโคนหรืออยากจะสุ่มไม้ฟรีก็ได้นะจ๊ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยจ้าว้าวร้านไอติมร้านนี้น่ากินจังเลย
สวัสดีจ้าแล้วเป็นไอติมอะไรดีจ้ามีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบสุ่มไม้ฟรีด้วยนะจ้าจริงเหรอคะแล้วแบบสุ่มไม้ฟรีนี่ต้องทำยังไงเหรอคะเจ๊ก็แค่ซื้อไอติมในตะกร้าราคาเพียง20บาทถ้าหากินหมดแล้วเจอไม้แบบนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นไอติมฟรีหรือจะเอาเป็นไข่เซอร์ไพรส์นะจ้าอุ๊ยได้ไข่เซอร์ไพรส์ด้วยอย่างนั้นเหรอคะโอ้โหเป็นไข่เซอร์ไพรส์ Hello Kitty ซะด้วยสิเจ๊คะงั้นหนูขอซื้อไอติมในตะกร้านะคะเอา1แท่งค่ะเจ๊โอ้โหมีตั้งหลายอย่างเลยมีทั้งเรนโบว์แตงโมแล้วก็หน้าสัตว์ด้วยเอาอันนี้ดีกว่าหนูเอาอันนี้1อันนะคะเจ๊จ้า1อัน20บาทจ้านี่ค่ะเจ๊จ้ารับมาพอดีนะจ้าว้าวน่ากินจังเลยเอ๊ะได้ไม้ฟรีหรือเปล่าเนี่ยนี่มันรูปหัวใจนี่แน่เย้รูปหัวใจจริงๆด้วยเจ๊คะเจ๊คะแบบนี้ได้ไม้ฟรีใช่ไหมคะเจ๊อุ๊ยใช่แล้วจ้าแหมโชคดีจังเลยนะเนี่ย wow. แล้วจะเอาไอติมฟรีหรือว่าจะเอาเป็นไข่เซอร์ไพรส์ดีละจ๊ะเอาเป็นไข่เซอร์ไพรส์ดีกว่าค่ะได้เลยจ้านี่จ้าเย้ ได้ไข่เซอร์ไพรส์ด้วยแกะดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรว้าวในไข่มีสติกเกอร์แล้วก็ตุ๊กตาคิตตี้น่ารักสุดๆเลยนั่น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 ไอติมไอติมว่าไงจ๊ะอยากจะกินไอติมเหรอจ๊ะเอาอันไหนดีล่ะจ๊ะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเย้เย้เย้เจ๊คะเจ๊อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้แบบธรรมดาอันละ15บาทจ้านี่ค่ะจ้าไอติมมาแล้วจ้าให้ยำยำยำนี่ไงนี่ไงของจูนี้ร้านนี้แหละเจ๊คะเจ๊ไอติมอะไรหรอคะที่ว่าแลกไม้ฟรีได้นะคะก็ไอติมที่อยู่ในตะกร้านะจ๊ะแท่งละ20บาทเลือกได้เลยนะจ๊ะอ๋อคังซูนี้เรามาเลือกไอติมกันเถอะจ้าจ้าขอให้ได้เถอะนะโอ้โหไอติมน่ารักจังเลยเอ๋ไอติมเรนโบว์ของชอบเลยเอาอันนี้ว้าวไอติมน่ากินทั้งนั้นเลยโหไอติมแตงโมก็น่ากินเอาไอติมแตงโมก็แล้วกันได้แล้วค่ะเท่าไหร่คะเจ๊2อัน40บาทจ้านี่ค่ะจ้าขอให้โชคดีนะจ้าอร่อยอุ๊ยมิมิจังไม้ของเธอมีรูปหัวใจด้วยอ่ะเจ๊คะมีไม้รูปหัวใจแบบนี้แสดงว่าได้ฟรีใช่ไหมคะได้แล้วล่ะจ้าได้คนเดียวเหรอจ้าค่ะเจ๊เย้ฉันได้กินไอติมฟรี1แท่งนี่ของซูนี้เธอไม่ได้หรอจ้าไม่ได้อ่ะจ้าเสียดายจังเลยเดี๋ยวฉันแบ่งให้กินนะไม่เอาอ่ะพอดีฉันอยากได้ไข่เซอร์ไพรส์มากกว่าหรอจ้าของซูนี้เจ๊คะเจ๊แลกไอติม1แท่งค่ะได้สิจ้าเลือกได้เลยจ้าเฮ้ยเจ๊เอาไอติมอันหนึ่งนะได้เลยจ้าอร่อยมากเลยเจ๊ทำไมเนี่ย20บาทจ้าอันนี้เจ๊กินไอติมสดชื่นจังเลยไปดีกว่าอะไรมาหล่นใส่หัวฉันจังเนี่ยอุ๊ยของจูนี้นี่มันไม้ไอติมนี่นาอุ๊ยนี่มันไม้ฟรีนี่นาที่เขาไม่เอาหรอกหรอเสร็จฉันละว้าดีใจด้วยนะจ้าของจูนี้เจ๊คะขอให้ช่วยส่งให้ค่ะแหมแหมอย่าแย่งกันพูดสิจ้าเอาอะไรกันนะจ้าหนูเอาไอติม1แท่งค่ะส่วนหนูขอไข่เซอร์ไพรส์1ลูกนะคะจ้าเอาไอติมกระต่ายเอาไข่ลูกนี้เย้ในที่สุดฉันก็ได้ไข่เซอร์ไพรส์ฉันก็ได้กิน
ไอติมให้ของจูนี่แกะไข่ดูสิว่าข้างในมีอะไรโอเคจ้าว้าวว้าน่ารักมากเลยอร่อยทุกคนเมื่อกี้ของสนิกำลังดูคลิปสอนทำไอศกรีมอยู่เลยวันนี้ของสนิก็เลยจะมาทำไอศกรีมให้ทุกคนดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าจ้าก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะจ๊ะต่อไปมาหั่นผักผลไม้กันเลยผลไม้เตรียมไว้แล้วงั้นเรามาปั่นผลไม้สำหรับทำไอศกรีมดีกว่าจ้าว้าวได้สีเหลืองเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนนี้ของซื้อนี้จะใช้นมกับผักผลไม้ที่เราปั่นทิ้งไว้เมื่อกี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในช่องที่อุณหภูมิต่ำกันดีกว่านะจ๊ะโอ้โห
ไอศกรีมของคองซูนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิน่าทานมากๆเลยงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชิมกันเลยนี่จ้าสูตรลับของคองซูนี่ว้าวเป็นยังไงบ้างโอ้โหไอศกรีมน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวคองซูนี่จะทำให้ทุกคนดูอีกรอบนะจ๊ะสูตรลับของคองซูนี่คืนนี้ขอชิมอีกแล้วกันโอ้โหใส่คอนก็น่ากินไม่ต่างกันเลยมาถึงช่วงสูตรลับอีกแล้วจ้ามาเริ่มกันเลยโอ้โหดูสิเป็นสีฟ้ากับสีส้มด้วยงั้นฉันจะลองกินแล้วนะใส่ของลับของฉันอีกรอบดีกว่าโอ้ยอร่อยจริงๆเลยเอาละจ้ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะมาทำให้ทุกคนดูกันชัดๆเลยนะจ๊ะว่าไอศกรีมแต่ละสีของฉันจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนไปดูกันเลยโอ้โหนี่สีแดงอันนี้ล่ะว้าวได้สีส้มสีน้ำตาลอันนี้สีชมพูจ้าส่วนอันนี้สีฟ้าจ้าส่วนอันนี้เป็นสีอะไรนะว้าวสีเขียวเป็นยังไงบ้างจ้าทุกคนกับวิธีการทำไอศกรีมของฉันวันนี้ไม่ยากแถมเซอร์ไพรส์ด้วยไว้ถ้าฉันมีอะไรใหม่ๆมาฉันจะมาทำให้ทุกคนดูอีกนะแล้วเจอกันจ้าทุกคนบ๊ายบายโอ้โหคุณแม่คะคุณแม่ซื้อตู้เย็นมาใหม่หรอคะตู้เย็นใบใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะใช้แล้วล่ะจ้ะเมลจังตู้เย็นเครื่องนี้สามารถทำไอศกรีมได้ด้วยนะเมลจังอยากลองทำไหมล่ะจ้ะจริงหรอคะคุณแม่เมลจังอยากกินไอศกรีมพอดีเลยค่ะงั้นเมลจังขอลองทำเลยนะคะได้เลยจ้าเมลจังงั้นเมลจังทำแล้วก็เอาไปให้มีมี่จังได้เลยนะกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ